นะครับถ้าจะถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของเราอ่ะที่เราควรจะทำพี่น้องคิดว่าอะไรคือคุณค่าที่พี่น้องอยากจะทุ่มเทชีวิตทำเพื่อสิ่งนั้นครับหรืออีกคำถามหนึ่งคือถ้าถามว่าการใช้ชีวิตแบบไหนที่คิดว่าเกิดผลที่สุดเป็นการใช้ชีวิตที่ทำให้มันมีผลลัพธ์มากที่สุดท่านคิดว่ามันต้องใช้ชีวิตแบบไหนบางคนอาจจะคิดว่าเราต้องขยันทำให้เยอะๆเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่เยอะกว่าคนเกียจคร้านบางคนอาจจะคิดว่าเราต้องให้บริจาคสิ่งที่เรามีเพื่อทรัพย์สิ่งของที่เรามีก็จะช่วยเผื่อแผ่ให้กับผู้คนอื่นๆมากกว่าเราจะเชยชมอยู่เพียงคนเดียวนั่นก็เป็นวิธีการใช้ชีวิตให้เกิดผลมากกว่าเดิมแต่ยังมีวิธีการใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ช่วยทำให้เราเกิดผลได้ยิ่งขึ้นกว่านั้นก็คือการสร้างคนพระเยซูเห็นความสำคัญเรื่องของการสร้างคนการลงทุนกับชีวิตของคนอีกคนหนึ่งเพื่อเขาจะไปลงทุนกับชีวิตของคนอื่นๆและทำให้ชีวิตของแต่ละคนต่างหนุนน้ำใจและทำให้คนอื่นๆเติบโตขึ้น1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่11ได้กล่าวบอกว่าเพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้นอาจารย์เปาโลได้หนุนใจคริสเตียนที่เทสโซโลนิกาซึ่งเวลานั้นมีการสูญเสียคนที่เขารักตายจากไปท่านก็เลยหนุนใจว่ายุคสุดท้ายจะมาไม่ต้องเสียใจเกินไปและเราจะได้พบกับผู้ที่ล่วงลับจากไปหลังจากหนุนใจเรื่องยุคสุดท้ายที่จะมาอาจารย์เปาโลได้พูดถึงพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าในเมื่อวาระสุดท้ายโลกจะสิ้นสุดคุณจงหนุนใจกันและจงเสริมสร้างกันมี2คีย์เวิร์ดสำคัญคือให้หนุนใจกันและให้เสริมสร้างกันคำว่าหนุนใจกันภาษาอังกฤษใช้คำว่า comfort คือการปลอบโยนการทำให้ใครเศร้าโศกการทำให้มีกำลังใจส่วนคำว่าเสริมสร้างกันภาษาอังกฤษใช้คำว่า edify หมายถึงการปรับปรุงการแก้ไขภาษาเดิมหมายถึงการสร้างบ้านbuild up สร้างบ้านสักหลังหนึ่งขึ้นมาให้กลายเป็นบ้านที่มีความมั่นคงท่านบอกว่าเพื่อตอบสนองกับชีวิตที่สั้นและจำกัดเราควรจะทำให้คนอื่นมีกำลังใจและควรจะสร้างชีวิตของคนอื่นให้แข็งแรงและมั่นคงดังนั้นการสร้างคนการสร้างชีวิตคนอื่นจึงเป็นการใช้ชีวิตที่คุ้มค่าสำหรับเวลาที่จำกัดบนโลกใบนี้มีอย่างน้อย4เหตุผลว่าทำไมคริสเตียนต้องมุ่งความสนใจไปสู่การสร้างคนหรือมุ่งความสนใจไปสู่การสร้างสาวกถ้าพี่น้องไปดูบริษัทก่อสร้าง product ของเขาก็คือตึกอาคารสถานที่ถ้าพี่น้องไปดูบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า product ของเขาก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ถ้าพี่น้องพูดถึงคริสตจักร product ของคริสตจักรคืออะไร product ของคริสตจักรไม่ใช่รอบนมัสการ product คริสตจักรไม่ใช่สถานที่แต่ product ของคริสตจักรคือคนที่ถูกสร้างถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตอาคารสถานที่โปรแกรมรอบนมัสการคือสิ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อจะทำให้เกิด product ก็คือคนที่ได้รับการสร้างรับการเปลี่ยนแปลงและไปสร้างชีวิตคนอื่นๆดังนั้นเองเราจึงต้องสนใจเรื่องของการสร้างคนเพราะนี่คือพันธกิจหลักของการดำรงอยู่ของคริสตจักรถ้าเมื่อใดที่เราพลาดจากพันธกิจหลักนี้เราก็พลาดจากเหตุผลของการดำรงอยู่เหมือนบริษัทก่อสร้างที่ไม่สนใจเรื่องการสร้างอาคารอีกแล้วเขาก็ไม่ใช่บริษัทก่อสร้างอีกต่อไปเพราะเขาพลาดวัตถุประสงค์หลักของเขาคริสเตียนจึงมุ่งไปที่การสร้างสาวกได้มีอย่างน้อย4เหตุผลเหตุผลที่1เพราะว่าเป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูการสร้างคนสร้างสาวกเป็นมหาบัญชาของพระเยซูพี่น้องคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีสิ่งที่พระเยซูได้กล่าวก่อนพระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะครับพระองค์บอกว่าพระองค์ให้เราไปสร้างสาวกในมัทธิวบทที่28ข้อ19ถึง20ก็รับคําบัญชานี้พวกเขาเชื่อฟังคําบัญชานี้อย่างจริงจังและเขาเริ่มต้นออกไปพูดถึงเรื่องราวพระเยซูนำคนให้กลับใจจากบาปสร้างเขาให้เป็นสาวกด้วยการถือรักษาสิ่งสารพัดที่พระเยซูได้สอนกับพวกเขาเขาก็มอบไปให้กับคนอื่นตามที่พระเยซูได้สอนพวกเขาการสร้างสาวกก็เป็นเรื่องกระบวนการของการส่งทอดเราได้รับสอนจากพระเยซูยังไงเราก็สอนผู้อื่นอย่างนั้นเราก็สร้างผู้อื่นแบบนั้นและสาวกจริงจังมากกับมหาบัญชาในการสร้างคนสาวกเอาชนะอุปสรรคเขาเอาชนะการขัดขวางและเขาไม่ย่อท้อแม้กระทั่งต้องเสี่ยงภัยเขาจริงจังกับคำบัญชานี้
เขามุ่งในการที่จะสร้างสาวกนั่นคือเหตุผลที่1ที่เราคริสเตียนทุกคนต้องมุ่งในการสร้างชีวิตคนอื่นสิ่งที่2ก็คือมันเป็นการตอบสนองต่อมหาบัญญัติของพระเยซูไม่ใช่แค่มหาบัญชายังเป็นมหาบัญญัติด้วยพระเจ้าสอนเราบอกว่าให้เรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดและให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตัวเองเราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองได้ยังไงถ้าเราสนใจเพียงแค่การเติบโตของชีวิตเราโดยไม่สนใจการเติบโตในชีวิตของคนอื่นถ้าเราเองเพียงแต่เป็นคริสเตียนที่ดีคนนึงโดยไม่สร้างชีวิตของคนอื่นไม่สร้างสาวกเราจะทำมหาบัญญัติข้อนี้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องรักคนอื่นเหมือนกับรักตัวเราเองถ้าเราอยากสร้างชีวิตเราให้โตเราก็ต้องมีสมการที่เท่ากันในการสร้างชีวิตคนอื่นให้เติบโตด้วยคริสเตียนจึงไม่ได้สนใจคำเทศนาเพียงเฉพาะหัวข้อว่าทำยังไงชีวิตเราจะดีขึ้นทำยังไงเราจะเอาชนะอุปสรรคของชีวิตเรานั่นก็เป็นคำเทศนาส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถจะช่วยการรักตนเองได้แต่มันไม่ใช่แค่นั้นพระเจ้าสอนให้เราสนใจว่าจะช่วยผู้อื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรด้วยคุณจะไม่มีทางทำมหาบัญชาและมหาบัญญัติได้ถ้าคุณไม่สนใจเรื่องของการสร้างคนให้เป็นสาวกและสิ่งที่3ที่เป็นเหตุผลที่3ก็คือการสร้างสาวกจะช่วยสร้างชีวิตเราด้วยพระเจ้าไม่ได้ใช้วิธีมาประกาศกับทั้งโลกสำแดงกับทั้งโลกและสร้างคนทั้งโลกด้วยตัวของพระองค์เองแต่พระองค์ใช้วิธีสร้างคนบางคนและให้คนเหล่านั้นไปสร้างคนอื่นและสร้างคนอื่นต่อไปเป็นกระบวนการเพราะสิ่งนี้คือวิธีการในการสร้างทำให้โซ่ทุกข้อต่อแข็งแรงทำให้ทุกคนสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เขาเรียนรู้อดทนกับคนอื่นเหมือนอย่างที่พระเจ้าอดทนกับเขาเรารู้ว่าเครื่องมือสำคัญที่สุดในการสร้างสาวกคือแบบอย่างชีวิตพระเจ้าไม่ได้ส่งไบเบิลมาให้มนุษย์แต่พระเจ้าส่งพระบุตรลงมาเป็นพระวจนะที่มีชีวิตการสร้างคนจึงไม่ใช่แค่ด้วยการสอนแต่ด้วยการมีแบบอย่างชีวิตและตลอดพระชนชีพพระเยซูได้วางแบบอย่างชีวิตและแบบอย่างชีวิตของพระเยซูทำให้สาวกได้ซึมซับและก็เห็นหลักการของพระคัมภีร์เป็นจริงในชีวิตของคนดังนั้นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างชีวิตคนก็คือแบบอย่างชีวิตหากเราจะเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งเรื่องการสร้างสาวกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นตามไปด้วยเพราะเครื่องมือในการสร้างสาวกคือแบบอย่างชีวิตเราจะสร้างสาวกไม่ได้ถ้าแบบอย่างชีวิตของเราไม่เปลี่ยนแปลงผู้ที่สร้างสาวกจึงเป็นคนที่สร้างชีวิตตัวเองเขาจะเติบโตขึ้นผ่านกระบวนการที่เขาให้กับผู้อื่นเขาจะถูกขัดเกลาและเปลี่ยนแปลงถ้าถามว่าคุณครูคนไหนที่ผมประทับใจที่สุดในชีวิตผมประทับใจครูท่านหนึ่งตอนสมัยที่ผมเรียนอยู่ม.1เป็นคุณครูคณิตศาสตร์ที่สูงอายุแล้วก็ดุความประทับใจแรกของผมคือกลัวครูคนนี้เพราะว่าท่านดุมากนะแต่ว่าเมื่อได้เรียนหนังสือกับท่านไปเรื่อยๆผมก็สัมผัสความมีอุดมการณ์ในความเป็นครูของท่านนะและสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ท่านทำก็คือท่านจะให้นักเรียนเนี่ยมีหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือแบบฝึกหัดแล้วก็จะให้เด็กห้องเก่งเนี่ยที่เรียนดีกว่าเนี่ยไปช่วยติวให้กับเด็กห้องที่เรียนอ่อนกว่าจับเลขที่ชนกันนะฮะแล้วให้เด็กสองห้องเนี่ยนัดกันสัปดาห์ละสองครั้งโดยเด็กห้องที่เรียนดีกว่าเนี่ยจะต้องไปช่วยติวการบ้านให้กับเพื่อนเด็กที่อ่อนกว่าแล้วเราก็ทำแบบนี้ตลอด1ปีการศึกษาปรากฏว่าวิธีการเรียนการสอนแบบนี้ทำให้ตัวผมเนี่ยเข้าใจเนื้อหามากขึ้นเพราะว่าเราต้องเตรียมเพื่อเราจะไปช่วยเพื่อนของเราแล้วทำให้ผมเข้าใจวิธีการสอนว่าทำไมจะทำยังไงให้เขาเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างตัวเลขบางอย่างเนี่ยในหัวเขาให้ได้และผมก็มีความสุขกับการที่ผมจะได้ช่วยเพื่อนของผมทำให้ผมมาตั้งใจเรียนมากขึ้นเพราะผมรู้ว่าเราต้องเอาสิ่งนี้ไปช่วยเพื่อนของเราปรากฏว่าเพื่อนคนนี้ซึ่งเป็นคนที่อ่อนคณิตศาสตร์เขาก็ได้เข้าเรียนคณะเศรษฐศาสตร์เมื่อเรียนหนังสือจบมัธยมและชีวิตเราก็เริ่มเรียนรู้เรื่องของการสอนเราก็เริ่มเข้าใจเหตุผลที่มาของมันมากกว่าเพียงแค่เอาตัวรอดของเราให้ได้ผมคิดว่านี่คือปรัชญาที่ดีมากๆที่คริสตจักรควรจะมีที่พี่เลี้ยงควรจะมีเราไม่ได้สอนให้คนรู้แต่เราสอนเพื่อคนนั้นจะสามารถไปช่วยคนอื่นต่อได้จนเมื่อผมเรียนหนังสือเข้ามหาวิทยาลัยปี2ผมก็ได้รู้จักพระเจ้าผมได้รับพระพรอย่างมากผ่านพี่เลี้ยงที่สอนผมช่วยให้ผมโตแต่จนหลังมาถึงจุดหนึ่งที่
ผมเริ่มได้มีโอกาสแชร์เรื่องพระเจ้าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ได้เปิดใจต้อนรับพระเจ้าและผมก็เริ่มเป็นคนที่ชวนเพื่อนศึกษาพระคัมภีร์แบ่งปันพระคัมภีร์ให้กับเขามันมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตผมมากวันที่ผมถูกเลี้ยงดูกับวันที่ผมเริ่มไปเลี้ยงดูคนอื่นเนี่ยผมเติบโตขึ้นมากในการเป็นผู้ให้กับคนอื่นผมจดพระคัมภีร์เปลี่ยนไปก่อนหน้านั้นมาโบสถ์ไม่จดพระคัมภีร์หรือจดพระคัมภีร์ก็จดแค่หัวข้อหลังจากนั้นจดทั้งตัวอย่างจดทั้งเหตุผลวิธีการอธิบายตั้งใจเรียนพระคัมภีร์มากขึ้นสนใจมากขึ้นเพราะรู้ว่าเราต้องเอาสิ่งนี้ไปให้กับเขาและมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงการสร้างคนช่วยให้เราเติบโตขึ้นกว่าเดิมและพระเยซูบรรจุกลไกนี้พี่น้องเคยสงสัยไหมทำไมพระเยซูไม่มาสำแดงคนทั่วโลกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแล้วก็จบไม่ต้องให้เรามาประกาศแบบนี้สร้างสาวกอดทนในการขัดเกลากันและกันแบบนี้เพราะว่ากระบวนการในการให้คนสร้างกันและกันต่อไปเรื่อยๆเป็นกระบวนการที่ช่วยสร้างชีวิตคนที่ไปสร้างคนอื่นเหตุผลที่4ที่คริสเตียนต้องมุ่งในการสร้างสาวกนอกจากเป็นมหาบัญชาบัญญัติและช่วยสร้างชีวิตเราเหตุผลที่4ก็คือมันเป็นการมองใหญ่และมองไกลเป็นการมองใหญ่และมองไกลการสร้างสาวกสะท้อนวิสัยทัศน์ของคนคนที่มีวิสัยทัศน์จะเชื่อเรื่องการสร้างสาวกไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขาถูกสั่งให้ทำแต่เพราะว่าเขารู้ว่าสิ่งที่ทำมันมีคุณค่ามากการสร้างสาวกเป็นผลของการมองใหญ่ถ้าเป้าหมายของเราเล็กๆเราก็ทำคนเดียวได้จริงไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เป้าหมายของเราใหญ่เราจะรู้ว่าเราทำคนเดียวไม่ได้การสร้างสาวกเกิดเพราะว่าคนนั้นมองใหญ่คนนั้นมีเป้าหมายใหญ่ในชีวิตเขาจะรู้ว่าเขาต้องการคนอื่นเขาทำคนเดียวไม่ได้แม้การทำงานกับคนอื่นมันจะยุ่งยากการทำงานกับคนอื่นอาจจะมีเรื่องต้องปรับตัวและเป็นตัวของเรา 100% ไม่ได้แต่คนที่มองใหญ่เขารู้ว่ามันคุ้มค่าและเขายินยอมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองถ้าเราไม่ทำงานร่วมกับคนอื่นเราจะไม่รู้ว่าการเป็นผู้ให้มันคืออะไรเราจะไม่รู้ว่าการเสียสละมันคืออะไรแต่การทำงานกับผู้อื่นจะทำให้เรารู้ว่าเราเห็นแก่ตัวไม่ได้เราจะเป็นแต่ผู้รับไม่ได้การทำงานกับผู้อื่นจะทำให้เราได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้เรียนรู้ความถ่อมใจบางครั้งเราต้องอดทนเราต้องถ่อมใจกับคนอื่นเพราะเราต้องทำงานร่วมกันการทำงานกับผู้อื่นทำให้เราเรียนรู้การยอมให้เราเป็นคนยอมเป็นไม่ใช่ต้องชนะอยู่ตลอดเวลาการทำงานกับผู้อื่นทำให้เราให้เกียรติคนอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองใหญ่มีนิมิตใหญ่และเริ่มทำงานกับคนอื่นมันเป็นเส้นทางในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ไปสู่ความเติบโตแต่ถ้าใครอยากอยู่กับตัวเองติดกับสไตล์ตัวเองคนนั้นก็ไม่เข้ากระบวนการการเติบโตเพราะเขาจะไม่เรียนรู้การยอมการถ่อมใจการให้เกียรติคนอื่นไม่เพียงมองใหญ่ยังมองไกลด้วยเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเรามองไกลเรามีเวลาในโลกนี้จำกัดเราไม่ได้อยู่ตลอดภารกิจและสิ่งที่ได้ทำไปจะไปต่อข้างหน้าได้ยังไงถ้าไม่มีใครถูกสร้างเตรียมขึ้นมาเพื่อจะสานต่อมันดังนั้นคนที่มองไกลเขาจะรู้ว่าเขาต้องสร้างคนต้องสร้างสาวกเราจะสร้างอาคารคริสตจักรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่จะเข้ามาอยู่ในอาคารแห่งนั้น product คริสตจักรไม่ใช่แค่อาคารอาคารเพื่อ product สำคัญก็คือคนและการมองไกลทำให้เรารู้ว่าคนเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนคนเป็นสิ่งที่ต้องถูกสร้างคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นถัดไปเป็นคนที่ต้องถูกให้ความสำคัญบางคนอาจจะเรียกคนรุ่นใหม่ว่า next generation แต่บางคนเรียกว่า now generation เขาเรียกคนรุ่นใหม่ว่า now generation ไม่ใช่ next generation เมื่อคุณทำงานกับคนรุ่นต่อไปในกลุ่มแคร์อยากจะสร้างคนขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มแคร์เขาไม่ใช่ next เขาคือ now เขาต้องถูกเตรียมตั้งแต่วันนี้การสร้างคนไม่ใช่บอกเขาว่านี่ไม่ใช่คิวคุณรอไปก่อนขอให้คิวนี้ตายจากไปก่อนแล้วค่อยตีคิวของคุณแต่เราต้องทำงานคู่กันเหมือนโมเสสที่พาโยชูวาไปด้วยเพิ่มการเรียนรู้ให้กับโยชูวาระหว่างทางไม่ใช่แค่บอกให้โยชูวารอไปก่อนการเตรียมคนเป็นเรื่องของการมองใหญ่และเป็นเรื่องของการมองไกลและขอบคุณพระเจ้าว่าพี่น้องทุกคนที่นี่เป็นคนที่มองใหญ่และมองไกลเอเมนไหมครับนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราต้องมุ่งมั่นในการสร้างสาวกแต่ส่วนที่สองผมอยากอธิบายว่ามันมีความคิดบางอย่างที่ขัดขวางการสร้างสาวกมีความคิดบางอย่างที่มันขัดขวางทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันแต่เราทำไม่ได้หรือเราไม่ได้ทำมันมีอย่างน้อย3ความคิดที่ทำให้คนหยุดความคิดแรกก็คือการสร้างคนเป็นเรื่องยากเราทำไม่ได้บางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องยากผมทำไม่ได้หรอกนะฮะจะให้ผมไปสร้างแบบพี่คนนั้นเขาสอนเก่ง
ชีวิตเขาสุดๆเขามีประสบการณ์เยอะผมจะสอนแบบเขาผมทำไม่ได้ผมสร้างคนไม่ได้แล้วอาจจะมีความคิดว่าการสร้างคนเป็นเรื่องยากแล้วเราทำไม่เป็นก็เลยติดบล็อกทำให้เราปล่อยให้ภารกิจนี้ไปสู่คนอื่นผมได้คุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอาจารย์มาร์ตินเคฟนะเขาก็ถามผมบอกว่าอาจารย์ผมเคยแปลกใจไหมว่าพระเยซูเนี่ยบอกให้คนออกไปสร้างสาวกมหาบัญชาบอกว่าเจ้าทั้งหลายเนาะจงออกไปสร้างสาวกไม่ใช่บอกว่าเจ้าบางคนจงออกไปนะแล้วเราก็เชื่อว่าพระบัญชานั้นก็ส่งทอดมาเรื่อยๆผ่านผู้ที่ส่งทอดสิ่งที่พระเยซูสอนมาถึงเราถ้ามหาบัญชาเนี่ยเป็นสำหรับคริสเตียนทุกคนเนี่ยพระเยซูเนี่ยจะให้สิ่งที่เขาทำไม่ได้แล้วก็บอกเขาต้องทำให้ได้อย่างนั้นหรือมันน่าคิดมากจามาตินก็บอกผมบอกว่าการสร้างคนโดยส่วนใหญ่ในสังคมเอเชียเนี่ยเราคุ้นเคยกับโมเดลอาจารย์กับศิษย์ถ้าคุณจะสร้างใครก็คือคุณต้องสูงกว่าเขาคุณถึงจะสร้างคนที่อยู่ข้างล่างคุณจะดึงคนข้างล่างขึ้นมาได้ดึงคนข้างล่างขึ้นมาได้ก็เลยเป็นโมเดลของอาจารย์กับศิษย์เวลาเราสร้างใครเราก็ต้องรู้ให้มากกว่าเขาเก่งกว่าเขามีประสบการณ์เยอะกว่าเขาคิดให้นำหน้าเขาเราถึงจะสร้างเขาได้แต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยบัญชาแห่งการสร้างสาวกมันจะเกิดขึ้นได้แค่เฉพาะคนเก่งถูกไหมครับจะกลายเป็นคำสั่งที่สั่งให้บางคนไม่มีทางทำได้เพราะเขาไม่เก่งแล้วทำไมพระเจ้าจึงสั่งให้ทุกคนทำถ้าหากมันต้องเป็นเฉพาะคนเก่งเท่านั้นที่ทำได้อันที่จริงแล้วชีวิตพี่น้องถ้าลองมองดูชีวิตเราใครสร้างเราบ้างครับเราเติบโตขึ้นผ่านใครบ้างครับแน่นอนเราเติบโตขึ้นผ่านพ่อแม่เราครูอาจารย์เราใช่ไหมฮะเราเติบโตขึ้นผ่านพี่เลี้ยงของเราและมีใครอื่นไหมครับที่ช่วยให้เราเติบโตพี่น้องกี่คนเติบโตผ่านเพื่อนของเราบ้างมีไหมครับผ่านเพื่อนบางคนมีใครเติบโตผ่านลูกแกะของเราบ้างมีไหมครับโอ้โหขัดเกลาเรามากเลยใช่ไหมครับอดนะมีหลายคนที่สร้างชีวิตเราเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่สร้างชีวิตเราไม่ใช่เฉพาะคนที่เก่งกว่าเราเสมอนะผมจำได้เลยตอนที่ผมมาโบสถ์แรกๆตอนเป็นคริสเตียนแรกๆคนนึงที่สร้างชีวิตผมมากๆเลยโดยไม่เคยคุยกับผมคือผู้ชายคนนึงที่มีอยู่แค่ครึ่งลำตัวส่วนล่างเขาขาดหมดเลยเขาสร้างผมยังไงครับผมจะเห็นเขาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเขาจะใส่ถุงมือมาแขนเขาจะกำยำแข็งแรงเพราะเขาต้องใช้มือสองข้างของเขาเนี่ยเดินต่างขามาโบสถ์เขาก็จะขึ้นรถเมย์มานะครับแล้วก็เดินเข้าจากทางเข้าโบสถ์มาไม่ว่าโปรแกรมจะอยู่ชั้น3ชั้น2ชั้นใต้ดินเขาก็เอามือของเขาเดินปีนขึ้นบันไดร่วมกันกับพวกเรานะผมเห็นชีวิตของเขาเนี่ยใช้มือเดินเนี่ยมาโบสถ์มาเดินเข้าร่วมกิจกรรมทำอะไรต่างๆตลอดทุกสัปดาห์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมไม่เคยคุยกับเขาสักครั้งเดียวแต่เขาอินสปายชีวิตผมให้รู้ว่าการเห็นคุณค่าคริสตจักรการเห็นคุณค่าการสามัคคีธรรมเห็นคุณค่าการสร้างชีวิตเขาไม่ได้บอกผมว่าคุณให้มาโบสถ์เป็นประจำเสมอทุกอาทิตย์นะแต่เขาทำให้ผมดูแม้เราไม่เคยคุยกันแต่เขาคือคนที่สร้างเรื่องนี้ในจิตใจของผมเพราะฉะนั้นหลายคนในชีวิตเราเรียนรู้จากคนที่ไม่ได้เก่งกว่าเราทุกเรื่องไม่ใช่รวยกว่าเราทุกเรื่องบางทีเราบอกใครจะมาเป็นพี่เลี้ยงเราคุณเงินเท่าไหร่เรียนจบอะไรคุณมีประสบการณ์ไงคุณเชื่อแล้วกี่ปีผมคิดว่าคนที่สร้างชีวิตเราจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นมิติเดียวจากบนลงล่างแต่มันเป็นมีมิติข้างๆพี่น้องนึกถึงเข่งเข่งมันไม่ได้มีแค่แบบลายแนวดิ่งอย่างเดียวมันมีแนวนอนที่ช่วยขัดกันมีด้านล่างที่คอยช่วยเสริมกันมันบิ้วอัพซึ่งกันและกันทำให้มันไปสู่ความเติบโตคนที่สร้างชีวิตเราไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าเราเสมอไปชีวิตเราไม่ได้ต้องการแค่ความฉลาดหรือความเก่งชีวิตเราต้องการการสร้างเรื่องจิตใจด้วยชีวิตเราต้องถูกสร้างเรื่องความถ่อมซึ่งบางครั้งคนที่เก่งน้อยกว่าเราสร้างความถ่อมเราให้กับเราได้ดีกว่าคนที่เก่งกว่าชีวิตเราต้องถูกสร้างเรื่องความอ่อนโยนเราต้องถูกสร้างเรื่องการให้ความกล้าหาญบางครั้งคนนี้อยู่ไม่กล้าทำมันก็ทำให้เราต้องลุกขึ้นมาทำต้องกล้าหาญเขาก็สร้างชีวิตเราคือเปิดพื้นที่ผลักเรานะครับกระทุ้งเราทำให้เราต้องกล้าขึ้นมาเพราะว่าไม่มีใครกล้าอื่นๆอีกมากมายในชีวิตในด้านจิตใจมันถูกสร้างได้ผ่านคนที่ดูเล็กน้อยเพราะฉะนั้นโมเดลแบบอาจารย์กับศิษย์จึงไม่ใช่โมเดลเดียวสำหรับการสร้างสาวกแต่มีอีกโมเดลหนึ่งก็คือโมเดลครอบครัวเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณเรามีพี่เรามีน้องเรามีแม่เรามีลูกเรามีพ่อครอบครัวช่วยสร้างซึ่งกันและกันผมถามอาจารย์มาตินบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ไปศรีบาลมานานเนี่ยในมุมผมศรีไปศรีบาลผมอยากสร้างคนแต่บางครั้งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเริ่มต้นยังไงเพราะดูมันเยอะไปหมดเลยผมจะทำยังไงในบทบาทการไปศรีบาลที่สร้างสาวก
ขาก็บอกว่าซีบานพาสเตอร์เนี่ยมาจากคำว่าพ่อนะพ่อเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูลูกสร้างลูกก็จริงแต่ในครอบครัวไม่ใช่หน้าที่ของพ่อคนเดียวที่จะสร้างชีวิตของลูกในโมเดลครอบครัวแม่ก็มีพี่ก็มีน้องก็มีทุกคนต่างสร้างชีวิตซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นบทบาทศรีบาลไม่ใช่บทบาทที่ต้องรับผิดชอบการสร้างคนทุกคนในโบสถ์แต่สิ่งที่ศรีบาลต้องมีก็คือการเข้าใจว่าคนโตด้วยครอบครัวทำให้โบสถ์เป็นครอบครัวและหน้าที่สำคัญที่เป็นหน้าที่พื้นฐานของศรีบาลคือต้องสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมพื้นฐานที่ทำให้คนสามารถสร้างชีวิตกันและกันได้เขาบอกสิ่งที่ศรีบาลควรคิดไม่ใช่ว่าคุณจะทำอะไรกับใครแต่ควรจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ทุกคนสามารถช่วยกันและกันได้คิดเรื่องการมีกลุ่มเซลล์การมีกลุ่มแคร์สามารถที่จะวางระบบเรื่องการมีพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงและการมีบรรยากาศคริสตจักรที่เสริมสร้างชีวิตกันและกันทำให้คนเป็นคนพูดแง่บวกหนุนใจกันสร้างวัฒนธรรมคริสตจักรให้เปิดโอกาสให้กับคนได้พัฒนาไม่รีบติติงคนที่ยังไม่สมบูรณ์บางคนเขาลองทำตอนนี้เขาทำได้ไม่ดีแต่คุณก็ต้องเชียร์อัพเขาต้องให้กำลังใจเขาไม่ใช่ติเขาว่าเขายังทำได้ไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้เราก็ต้องแก้สิ่งเหล่านี้เพื่อทำให้วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของคริสตจักรเนี่ยเป็นเหมือนกับพื้นที่ที่คนสร้างกันและกันได้และเมื่อนั้นเราจะปลดปล่อยพลังของธรรมิกชนพลังของผู้เชื่อออกมาด้วยการให้เขาไปสร้างซึ่งกันและกันช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมานะครับลูกๆ กับผมและภรรยาก็จะมีอธิษฐานด้วยกันในช่วงกลางคืนก่อนนอนทุกคืนคำอธิษฐานหนึ่งที่ลูกเนี่ยจะอธิษฐานเผื่อภรรยาผมเสมอนะครับเพราะว่าล็อกดาวน์แล้วก็ทำภรรยาก็ทำงานลำบากเขาก็บอกว่าอธิษฐานเผื่อคุณแม่อธิษฐานมามิขอให้มีงานเยอะๆจะได้ไม่เครียดนะเขาก็จะอธิษฐานทุกวันขอให้มีงานเยอะๆจะได้ไม่เครียดนะเขาก็เป็นห่วงนะแล้วพระเจ้าก็อวยพรจริงๆในคำอธิษฐานของเด็กนะครับงานเข้ามาเยอะมากเลยทั้งที่เป็นช่วงโควิดพองานเข้ามาเยอะปุ๊บภรรยาของผมก็เริ่มเครียดวันนึงขณะนั่งอธิษฐานด้วยกันนะครับลูกก็บอกว่าพระเจ้าขอช่วยให้มัมมี่ไม่มีงานมัมมี่จะได้ไม่เครียดนะภรรยาผมก็สะดุ้งเลยนะเขาก็สะดุ้งเลยเขาบอกก็ได้งานมาพระเจ้าตอบแล้วก็เครียดก็เลยขอให้ไม่มีงานก็แล้วกันคนเราก็แปลกไม่มีงานก็เครียดมีงานก็เครียดนะนะฮะภรรยาเขาบอกโอ้ขอโทษด้วยนะเขาก็บอกขอโทษลูกด้วยว่าเออบางทีเราก็ต้องเรียนรู้นะเขาบอกว่าพระเจ้าพูดกับเขาผ่านคำอธิษฐานของลูกทำให้รู้ว่าคนเรานะถ้าบทจะเครียดนะมันเครียดได้ทุกเรื่องนะครับมันเครียดได้ทุกเรื่องเขาก็ได้กลับใจผมก็ได้ฟังลูกผมก็กลับใจนะเราอธิษฐานอยากให้คริสตจักรเติบโตคนได้รับพระพรมากขึ้นแต่พองานขยายขึ้นเราก็ไปเครียดมากขึ้นอีกนะมันเป็นเรื่องที่พระเจ้าก็สับสนว่าจะตอบหรือไม่ตอบดีนะเนี่ยนะลูกก็สร้างชีวิตของเราผ่านคำอธิษฐานของเขาเราเรียนรู้จักกันและกันนะเอาข้อจริงอ่ะคนข้างๆเราก็เรียนรู้จักเราและเราก็เรียนรู้จากเขาเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นชีวิตทุกคนสามารถสร้างคนอื่นได้บอกพูดพร้อมกันสิครับชีวิตเราสร้างคนอื่นได้พี่น้องไม่ต้องเป็นพี่เลี้ยงเท่านั้นเป็นหัวหน้าแคร์เท่านั้นเป็นนักเทศเท่านั้นเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆสิครับช่วยสร้างชีวิตฉันด้วยเราสามารถสร้างซึ่งกันและกันหนุนใจกันและกันได้ทุกคนผ่านแบบอย่างชีวิตของเรานะครับและนี่แหละคือโมเดลการสร้างคนที่มันเป็นพื้นฐานสำคัญที่พระเจ้าวางไว้กับมนุษยชาติคือครอบครัวสถาบันแรกที่เกิดขึ้นในโลกคือสถาบันครอบครัวถูกไหมให้พ่ออบรมลูกให้แม่อบรมพ่อบางครั้ง นะให้ชีวิตของเรากระทบซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้ทุกคนเติบโตโบสถ์จึงเป็นสถานที่แบบนี้โบสถ์ไม่ใช่ที่มาร่วมนมัสการได้รับอะไรบางอย่างแล้วกลับไปแต่เป็นที่ที่เราอยู่กันเป็นครอบครัวเราขัดเกลากันบางครั้งเราเจอคนนี้เราไม่ชอบเขาบางครั้งเขาไม่ชอบเราสไตล์บางอย่างของเขาขัดกับเราแต่คนแบบนี้ช่วยทำให้เราเรียนรู้ความถ่อมใจความอดทนการให้อภัยและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราจะเรียนรู้สิ่งนี้ได้ยังไงถ้าทุกคนน่ารักสมบูรณ์แบบไปหมดคุณจะเรียนรู้จากคำว่ารักอย่างไม่มีเงื่อนไขได้หรือถ้าคุณไม่เจอบางคนที่เป็นบททดสอบสำหรับชีวิตบ้างดังนั้นเองการสร้างคนจึงเป็นภาพของครอบครัวบางคนบอกอีกคำหนึ่งบอกว่าชีวิตยังไม่ดีพอยากที่จะไปช่วยคนอื่นเราก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเราก็ยังไม่ดีพอเลยไปช่วยใครได้ยังไงพี่น้องที่รักครับความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ไม่มีทางไปถึงได้ในโลกใบนี้ชีวิตมนุษย์คือชีวิตที่กำลังอยู่ในกระบวนการของการชำระให้บริสุทธิ์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า sanctification บนโลกใบนี้เราทุกคนตัวผมและพี่น้องเราอยู่กระบวนการการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์เราจะไปถึงความสมบูรณ์วันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา
ถ้าใครบอกว่าชีวิตเราไม่ดีพอเนี่ยผมคิดว่าแบบนี้เราจะผัดผ่อนเวลาไปเรื่อยๆเราไม่ดีสมบูรณ์แต่เราดีขึ้นกว่าเดิมจึงไม่ได้หมายความว่าเราจะผิดไม่ได้เราต้องสมบูรณ์แบบถึงจะไปสร้างคนอื่นบางทีสิ่งที่คุณอินสไปร์คนอื่นก็คือผิดแล้วกลับมาได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่คนอยากฟังมากกว่าบางทีคนอยากฟังว่าคุณตกหลุมแล้วคุณปีนขึ้นจากหลุมยังไงดังนั้นการสร้างคนเนี่ยจึงสามารถสร้างได้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวพระกิตติคุณเป็นของคนสอบตกพระกิตติคุณเป็นของคนบาปคนที่ต้องการความช่วยเหลือและเราอยู่ทุกคนที่นี่เพราะว่าเราทุกคนสอบตกหมดทั้งผมและพี่น้องถ้าเราบอกว่าเราต้องเก่งเราต้องดีเราต้องสมบูรณ์เราจะสร้างคนได้ผมคิดว่าไม่มีใครในห้องนี้ที่สามารถจะสร้างคนอื่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เราชนะอุปสรรคทางความคิดนี้และอย่างที่สามก็คืออายุมากเข้าถึงคนรุ่นใหม่ไม่ได้บางคนบอกว่าเราจะไปสร้างคนรุ่นใหม่โอ้เราก็อายุมากแล้วเราจะไปสร้างเขาได้ยังไงมีช่องว่างสูงขึ้นในโลกยุคปัจจุบันนะครับทำให้โบสถ์หลายแห่งเกิดความรู้สึกท้าทายว่าจะทำงานกับคนรุ่นใหม่ไม่ได้ผมก็ได้คุยกับพี่น้องคริสเตียนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่าผมมีแนวคิดอยู่ว่าอยากจะเปิดโบสถ์สำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาขึ้นมาสักโบสถ์นึงให้นักศึกษานำนักศึกษาเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวผมเองเริ่มอายุมากขึ้นผมกลัวว่าผมจะไม่เข้าใจความคิดเขาให้เขานำรุ่นของเขาก็แล้วกันแต่ผู้ใหญ่ท่านนี้ก็ได้ให้ความคิดอีกมุมมองอีกด้านหนึ่งกับผมนะเขาบอกว่าเป็นความจริงที่เราเข้าใจคนรุ่นใหม่ไม่ได้ทั้งหมดแต่มันไม่ใช่ความจริงที่ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ต้องการเรานะคนทุกรุ่นมีสิ่งดีที่เสริมสร้างกันได้แม้เราจะแตกต่างกันแต่มันทำให้เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันเด็กรุ่นใหม่ไม่ควรเสียโอกาสโดยพลาดโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์จากคนรุ่นพี่หรือคนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าเขาบอกคนสูงวัยมีหลายอย่างมากเลยคนสูงวัยมีประสบการณ์นี่คือสิ่งที่วัยรุ่นมองหาเพราะวัยรุ่นมีความรู้หาข้อมูลได้แต่วัยรุ่นไม่มีประสบการณ์ถ้าเราได้สามารถบูรณาการการสร้างแบบเป็นครอบครัวการเรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะพี่เลี้ยงที่อายุใกล้กันเท่านั้นแต่กับผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าเราสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกันแน่นอนผมไม่ได้ก๊อปปี้ประสบการณ์คุณไม่ต้องมาก๊อปปี้ประสบการณ์ผมประสบการณ์เราไม่เหมือนกันแต่เราเรียนรู้บางอย่างจากประสบการณ์กันและกันและคนที่มีประสบการณ์เยอะก็คือคนที่เป็นผู้สูงวัยหันมองซ้ายมองขวาสิครับบอกว่าขอบคุณสำหรับประสบการณ์ของคุณนะมีใครรู้สึกว่ามีประสบการณ์เยอะข้างๆเราบ้างครับคนสูงวัยมีประสบการณ์คนสูงวัยมีอะไรอีกที่วัยรุ่นต้องการคนสูงวัยมี parentship คือความเป็นพ่อและแม่นี่คือสิ่งที่วัยรุ่นต้องการความเป็นพ่อและแม่คนที่อบอุ่นคนที่ให้ความรักกับเขาเชียร์เขาให้กำลังใจเขาคนที่เห็นเขาผิดพลาดแล้วก็บอกไม่เป็นไรลองทำใหม่กำลังเริ่มเรียนรู้นะครับไม่ใช่คนผิดพลาดสอบตกแต่เป็นคนที่ให้กำลังใจมีความเป็นพ่อเป็นแม่ให้กับเขานี่คือสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการเราไปด้วยกันได้ผู้ใหญ่มีอีกสิ่งหนึ่งคือความพร้อมของชีวิตความพร้อมของชีวิตถ้าบอกคนเราเต็มไปด้วยนักศึกษาอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างอาคารนี้ให้สำเร็จได้แน่นอนเลยใช่ไหมเพราะว่าผู้ใหญ่ก็จะมีความพร้อมของชีวิตเรื่องการงานเรื่องชีวิตที่มีความลงตัวกว่าการวางแผนการเงินที่ดีกว่าแล้วมันทำให้เราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพระเจ้าออกแบบชีวิตมนุษย์ด้วยโครงสร้างความเป็นครอบครัวแม้เรามีพี่เลี้ยงมีกลุ่มคนคล้ายแต่เราเห็นความสำคัญของคนทุกวัยนะครับบางโบสถ์วันนี้อาจจะมีคนหนุ่มสาวน้อยผมอยากหนุนใจท่านว่าคนหนุ่มสาวต้องการผู้ใหญ่เขาต้องการความช่วยเหลือแต่ในมุมผู้ใหญ่ต้องเน้นให้เขาเป็นเขาไม่ใช่ให้เขาเป็นเราเพราะวิธีของเรากับวิธีของเขามันอาจจะไม่เกิดผลเพราะบริบทมันเปลี่ยนไปผู้ใหญ่ต้องเปิดใจว่าเราต้องให้เขาเป็นเขาไม่ใช่ให้เขาเป็นเราและเปิดความกว้างที่จะรับวิธีการใหม่ๆบางครั้งวิธีการเขามันผิดแต่เราก็ต้องให้เขาเรียนรู้อ่ะเพราะคนเดี๋ยวนี้เขาชอบเรียนรู้ด้วยประสบการณ์คนเราโดยธรรมชาติพอเจ็บเยอะๆเขาก็จะรู้ว่าเขาก็ต้องชักมือออกมาเพราะมันเจ็บสำหรับบางคนเราก็ต้องให้เขาเจ็บบ้างแต่มันคือการเรียนรู้ของเขาเราต้องให้กำลังใจเขาและสแตนด์บายอยู่ตรงนั้นถ้าวันหนึ่งเขาเจ็บเขารู้ว่าเขาจะมาหากำลังใจได้ที่ไหนและแบบนี้ผมเชื่อว่าโบสถ์จะมีทั้งหนุ่มสาวและคนสูงวัยที่อยู่ด้วยกันได้ด้วยวัฒนธรรมในความเป็นครอบครัว2ทิโมธีบทที่1ข้อ5ทิโมธีถูกวางรากฐานโดยแม่และยายโลอิสยายของทิโมธี
ยูนิสแม่ของทิโมธีเป็นคนที่วางรากฐานความเชื่อทำให้ทิโมธีมีความเข้มแข็งและมั่นคงหน้าที่การวางรากฐานความเชื่อของเด็กไม่ใช่ครูคริสตจักรเด็กแต่เป็นพ่อแม่และถ้าพ่อแม่ดูแลสร้างชีวิตลูกในการอธิษฐานการศึกษาพระวจนะให้เขาเติบโตด้วยลักษณะชีวิตแบบพระเยซูคริสต์ผมเชื่อว่าครูคริสตจักรเด็กก็จะร่วมสนับสนุนด้วยกันกับพ่อแม่ไปอย่างดีใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ2 2ทิโมธีบทที่1ข้อ2เปาโลมองทิโมธีเป็นเหมือนลูกฝ่ายวิญญาณเราเห็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ข้อนี้เมื่อสักครู่เป็นพ่อแม่ฝ่ายกายภาพและข้อนี้คือพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณทุกคนต่างเป็นทีมเดียวกันช่วยกันในการสร้างและ2ทิโมธีบทที่2ข้อ2เปาโลก็บอกทิโมธีว่าให้ไปสร้างคนอื่นต่อสิ่งที่ได้รับมาก็ให้ถ่ายทอดกับคนอื่นที่ซื่อสัตย์เพื่อคนที่ซื่อสัตย์จะไปถ่ายทอดต่อให้กับคนต่อๆไปคนอื่นนะฮะแต่นั้นเองเราเห็นการสร้างคนที่บูรณาการและผมคิดว่ามันสอดคล้องกับความเป็นจริงมากซามูเอลมีฮันนาที่สร้างและมีเอลีที่สร้างเขาและมีพระเจ้าพระเจ้าวางครอบครัวเป็นแบบอย่างของชีวิตและครอบครัวคือสภาพฝ่ายกายภาพฝ่ายวิญญาณต้องการสิ่งเหล่านี้ผมชอบรูปภาพในสไลด์นี้มากเลยมีรูปภาพของปาวีอยู่ในรูปภาพนะครับภาพนี้ก็มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยที่เขากำลังอธิษฐานกันนะแล้วก็ปาวีก็เดินมาอยู่ข้างหลังเขาแล้วก็เหยียดมือไปอธิษฐานเพื่อพวกเขานะผมคิดว่าพวกเขาคงไม่รู้นะว่าปาวีช่วยอธิษฐานเพื่อเขาแต่นี่คือบทบาทในการสร้างสาวกแบบหนึ่งที่ผู้ใหญ่สามารถทำได้คือการสแตนบายการช่วยเหลือและให้กำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เราได้ร่วมกันในการสร้างคนให้เป็นสาวกใครที่บอกว่าเราสร้างสาวกไม่ได้เรารู้แล้ววันนี้ว่าไม่เป็นความจริงเอเมนไหมครับเราสร้างใครบางคนได้นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือการสร้างสาวกแบบชีวิตกระทบชีวิตการสร้างคนก็คือการเอาชีวิตไปกระทบกับชีวิตคือการที่เราถ่ายทอดชีวิตของเราไปให้กับคนอื่นผมอยากพูดถึงแผนภาพหนึ่งนะซึ่งผมได้รับมาจากNet Movement หนึ่งที่ชื่อว่า Agenda One เขาก็ได้พูดเรื่องแผนภาพของการเป็นสาวกของพระเยซูและผมคิดว่ามันสอดรับกับความเป็นจริงของชีวิตเป้าหมายของคริสเตียนก็คือการไปถึงความเป็นบุตรของพระเยซูไปถึงมงกุฎคือวันแห่งสง่าราศีวันนั้นเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ที่มีความสมบูรณ์แบบแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยระหว่างเส้นทางชีวิตคริสเตียนมันเหมือนกับเดินขึ้นและลงเขาบางครั้งเราดีบางครั้งเราก็เพลียงพร้ำบางครั้งเราก็ปีนขึ้นภูเขาลูกใหม่แล้วก็ตกภูเขามาใหม่แต่ในระยะยาวเราจะดีขึ้นเรื่อยๆนี่คือเส้นทางของชีวิตของเราแต่ว่าเรามีผู้หนึ่งที่ร่วมทางกับเราคือเส้นต่อไปคือเส้นสีแดงพระเยซูคริสต์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะคอยซัพพอร์ตเราในช่วงเวลาต่างๆให้เราได้เรียนรู้ทั้งร่วงช่วงสูงช่วงต่ำเพื่อจะเดินไปในเส้นทางนี้สู่สง่าราศีในที่สุดท้ายจุดเริ่มต้นความเชื่อคริสเตียนอยู่ตรงไหนนะครับถ้าจะนับแบบเป็นทางการก็เริ่มต้นในวันที่เราได้รับเชื่อพระเยซูตอบสนองพระเยซูได้บัพติศมาในน้ำเราได้มีชีวิตใหม่ในพระเยซูนะและเมื่อเราเดินในเส้นทางความเชื่อนี้ไปเรื่อยๆเราก็กำลังอยู่ในเส้นทางเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับสีน้ำเงินทึบๆนี้เป็นเหมือนตัวเราที่กำลังอยู่ระหว่างทางหลังจากชีวิตต้อนรับพระเยซูจนถึงปลายทางนั้นใครที่เข้ามามีส่วนในชีวิตของเราบ้างกลุ่มคนแรกที่มามีส่วนในชีวิตเราก็คือคนที่อยู่ข้างหน้าเราคนที่คือคนที่เดินใช้ชีวิตคริสเตียนไปนำหน้าเราแล้วเขาผ่านประสบการณ์บางอย่างแล้วเขาช่วยเราเขาจะมีลูกศรที่พุ่งเข้ามาแล้วก็มาดึงเราให้เราไปข้างหน้าเขาอาจจะเป็นพี่เลี้ยงของเราเป็นผู้ใหญ่บางคนที่ติดตามพระเจ้าเป็นเวลานานมีชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์มากกว่าเรานี่คือคนที่สร้างเราแต่ไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีกลุ่มคนหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มคนต่อมานะครับก็คือกลุ่มคนเป็นสามเหลี่ยมที่เราสามารถจะไปสร้างเขาได้คือคนที่อยู่ในเส้นทางข้างหลังเรามีลูกศรไปที่ช่วยเขาให้กำลังใจให้คำอธิษฐานเผื่อให้คำชี้แนะให้ประสบการณ์เราแชร์ให้เขาฟังเป็นคนที่เราดึงเขาเข้าไปเดินด้วยกันกับเราไม่เพียงแค่เขาเท่านั้นนะครับเรายังสามารถจะมีอิทธิพลและผลดีกับคนกลุ่มต่อไปได้ก็คือกลุ่มคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าจริงๆแล้วเส้นทางความเชื่อไม่ได้เริ่มวันที่บัพติศมาไม่ได้เริ่มวันที่ยกมือตอบสนองแต่เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนหน้านั้น
วันที่คนหนึ่งถูกเล้าจิตใจได้เห็นตัวอย่างที่ดีของคริสเตียนบางคนความซื่อสัตย์ของคริสเตียนคนนี้ความเอื้อเฟื้อคริสเตียนคนนี้แล้วเกิดความรู้สึกประทับใจจนอยากรู้จักพระเจ้าเราซึ่งเป็นสามเหลี่ยมสีเข้มสามารถจะไปช่วยเขาแสดง kindness ความดีกับเขาและพาเขาเข้าสู่เส้นทางความเชื่อตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมารับเชื่อที่คริสตจักรนะนี่คือคนที่เราสร้างสาวกเพราะฉะนั้นการสร้างสาวกไม่ใช่เฉพาะคนที่เราสร้างเขาไปผู้นำนะแต่คนที่ทำให้เราช่วยเขาเดินตามพระเจ้าคนที่เขายังไม่เดินกับพระเจ้าเขาเข้าสู่เส้นทางนี้ทีละสเต็ปและกลุ่มคนหนึ่งที่สำคัญกับเรามากกลุ่มคนสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่อยู่ข้างๆเราพวกนี้อยู่ในมายเดียวกับเราเขาคือคนที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางสังเกตว่าลูกศรของคนกลุ่มนี้มีลูกศรสองหัวนะคือเราสร้างเขาและเขาก็สร้างเราคนเหล่านี้เป็นเพื่อนกับเราบางทีเขาให้กำลังใจเราบางทีเราก็ให้กำลังใจเขาแล้วเราเดินไปด้วยกันในเส้นทางของความเชื่อนี้ดังนั้นจากภาพทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ตีกรอบการสร้างสาวกเป็นแค่พี่เลี้ยงคนหนึ่งที่เก่งกว่าไปสร้างคนที่ด้อยกว่าแต่การสร้างสาวกคือกระบวนการที่ทุกคนในโบสถ์มีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตของกันและกันเราสามารถช่วยเด็กที่อยู่คริสตจักรเด็กเราสามารถช่วยแม่ค้าที่ขายอาหารอยู่เราสามารถช่วยเหลือเพื่อนของเราที่มีความทุกข์เราสามารถช่วยใครต่อใครอีกจำนวนมากที่อยู่รอบตัวเราในคริสตจักรและถ้าทุกคนเข้าใจมิชชั่นและโปรดักต์ของคริสตจักรแบบนี้ทุกคนจะรู้ว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อจะช่วยเหลือกันและกันให้เดินไปในเส้นทางนี้ดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆถ้าจะสรุปเป็น3อย่างก็คือการสร้างสาวกคืออะไรประการแรกก็คือการช่วยให้คนอื่นติดตามพระเยซูง่ายๆเลยครับคุณสร้างสาวกก็คือการช่วยให้คนนี้เดินกับพระเยซูในเส้นทางความเชื่อนี้เนี่ยให้เขาเดินไปไกลขึ้นดีขึ้นเราช่วยยังไงครับคนนึงเดินกับพระเยซูให้กำลังใจก็ใช่แล้วอธิษฐานเผื่อก็ใช่แล้วพาเขาไปทำด้วยกันไปเป็นเพื่อนกับเขาก็ใช่แล้วการนั่งฟังเขาร้องไห้ก็ใช่แล้วนั่นคือกระบวนการหนึ่งวิธีการในการสร้างสาวกเพื่อให้คนนี้เดินติดตามพระเยซูดีขึ้นและสองก็คือการสร้างสาวกไม่ใช่เรื่องซับซ้อนมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนคุณสร้างด้วยชีวิตของคุณด้วยความรักของคุณเหมือนคุณสร้างลูกสักคนหนึ่งให้เขาโตขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนและสิ่งที่สามก็คือทุกคนสามารถสร้างสาวกได้ในเส้นทางนี้เราเห็นทุกคนอยู่บนเส้นทางหมดและทุกคนสามารถช่วยสร้างชีวิตกันและกันได้วันนี้ขอหนุนใจทุกท่านให้เราเข้าใจความจริงนี้และต่อไปเราจะไม่มีบล็อกความคิดอีกต่อไปว่าเราสร้างสาวกไม่ได้เราทำไม่เป็นเรายังไม่พร้อมเราอายุมากเกินไปมันไม่มีอะไรเป็นบล็อกเลยเพราะว่ามันคือการเดินด้วยกันแบบเป็นครอบครัวพี่เตือนน้องน้องเตือนพี่พี่ให้กำลังใจน้องน้องให้กำลังใจพี่แล้วเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ชีวิตก็จะมีความสุขอย่ากลัวการเป็นพี่เลี้ยงอย่ากลัวการเป็นผู้นำผมว่ามันคือการทำงานเพื่อครอบครัวของเรามันคือการช่วยเหลือพี่น้องของเรามันไม่ใช่ไททอลที่เป็นองค์กรจะมอบให้มันไม่ใช่เลยครับคีย์หลักของมันคือการช่วยเหลือคนในครอบครัวเดียวกันคุณไม่ต้องกลัวในการจะช่วยเหลือกันและกันเพราะมันคือสิ่งที่ช่วยเหลือทำให้เขาดีขึ้นและเราดีขึ้นเราเป็นอะไรก็ได้ที่พระเจ้าอยากให้เป็นเอเมนไหมครับเราเป็นอะไรก็ได้ที่พระเจ้าอยากให้เป็นพี่น้องรู้จักผมดีว่าตัวผมเนี่ยถ้าจะให้ผมแบบต้องมาอยู่ในตำแหน่งศิบาลหรือมีตำแหน่งเนี่ยผมจะกลัวสิ่งนี้ให้ผมเดินตามใครก็ได้แต่ว่าขออย่าให้ผมต้องมาเดินในตำแหน่งที่ผมอยู่ปัจจุบันแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่พระเจ้าพูดกับผมคือเราเป็นอะไรก็ได้เราเป็นอะไรก็ได้ที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นและถ้าสิ่งที่เราเป็นมันช่วยคนอื่นได้เราก็เป็นถ้าวันหนึ่งมันมีสิ่งคนอื่นที่เหมาะในการมาทำสิ่งนี้ได้ดีกว่าเราเราก็ให้เขาเป็นเพราะเราคือกิจการเดียวกันของครอบครัวเราอยากจะมุ่งให้อนาคตข้างหน้าของคริสตจักรเป็นคริสตจักรที่สร้างคนทำให้คนเป็นสาวกที่สร้างสาวกต่อไปเราไม่มีทางที่จะอิ่มใจได้ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่แค่เพื่อตัวเราอยากให้เราได้ตั้งเป้าชีวิตเราว่าเราจะสร้างใครบางคนเราจะมีผลกับใครบางคนเพราะนี่คือการใช้ชีวิตที่คุ้มค่าและเกิดผลที่สุดเอเมนไหมครับในสดุดีบทที่78ข้อที่4เราจะไม่ซ่อนไว้จากลูกหลานของพวกเขาแต่จะบอกแก่คุณรุ่นหลังถึงพระราชกิจอันน่าสรรเสริญของพระยาเวและฤทธานุภาพของพระองค์และการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำภารกิจของคนอิสราเอลคือการส่งทอดมรดกไปให้กับลูกหลานรุ่นต่อไปนี่คือภารกิจของเราเหมือนกันสิ่งที่พระเยซูสอนมายังสาวกมายังทิโมธีมายังคนที่ซื่อสัตย์มายังคนอื่นมาเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงเราวันนี้
และเราจะให้มันส่งไปยังคนต่อไปด้วยขอให้เราได้ใช้ชีวิตของเราที่จะสร้างคนอย่าไปกลัวแต่มันเป็นเส้นทางที่น่าสนุกตื่นเต้นและน่าท้าทายเอ็ดมันด์ ชานบอกว่าถ้าไม่สร้างคนรุ่นต่อไปเราอาจชนะวันนี้แต่จะแพ้ในวันพรุ่งนี้เราอาจจะมีบทที่ดีในวันนี้แต่เราต้องการมากกว่าคือการมีบทที่ดีกว่าในวันข้างหน้าเราอาจจะชนะวันนี้แต่เราต้องการชนะอย่างยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าเอเมนมั้ยครับเรามีภารกิจที่น่าตื่นเต้นและน่าท้าทายมากๆสร้างชีวิตใครบางคนให้ดีขึ้นและเมื่อท่านจับภารกิจนี้ให้มั่นท่านจะชนะความรู้สึกเศร้าโศกของชีวิตอะไรอาวรณ์โบสถ์ไม่ใช่ศาลาคนเศร้าโบสถ์ไม่ใช่อาสมปลอบอกปลอบใจนั่งร้องไห้ร้องห่มด้วยกันตลอดเวลาแต่เมื่อไรที่เรายึดมั่นในภารกิจนี้เราจะรู้ว่าชีวิตมันมีค่ามากกว่าความโศกเศร้าที่เรามีเราจะสนุกกับภูเขาที่ท้าทายที่อยู่ข้างหน้ามากกว่ากองขยะในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นเราจะพอกับคำว่าตัวเองแต่เริ่มนับหนึ่งกับคนอื่นและมันทำให้เราใช้ชีวิตที่น่าตื่นเต้นท้าทายและเติบโตขึ้นกว่าเดิมขอให้เจตจำนงแห่งการถ่ายทอดมรดกจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งอยู่ในชีวิตของเราและคริสตจักรของพระเจ้าทุกแห่งตลอดไปเห็นไหมครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับผมขอให้ท่านได้ใช้เวลานี้กับการได้ใคร่ครวญถึงบางสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้สิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาพูดกับท่านสำหรับบางท่านที่เป็นเหมือนกับพ่อของครอบครัวท่านอาจเคยมีความรู้สึกกดดันกับการที่ต้องเป็นพ่อของครอบครัวท่านกดดันและคิดว่าท่านจะต้องแบกรับความรับผิดชอบนี้คนเดียวแต่นั่นไม่ใช่ครอบครัวที่สมบูรณ์ครอบครัวที่สมบูรณ์คือเราเป็นครอบครัวเดียวกันทุกคนมีความสำคัญความกดดันจะเกิดถ้าท่านไม่เข้าใจและท่านใช้วิธีที่ผิดทุกอย่างขึ้นกับท่านหน้าที่หลักอย่างแรกของพ่อในครอบครัวคือสร้างสิ่งแวดล้อมและบริบทที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะสร้างชีวิตซึ่งกันและกันได้และเมื่อนั้นท่านจะเพลิดเพลินกับการอยู่ในครอบครัวนี้ท่านจะรู้ว่าการเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของใครบางคนคือสิทธิพิเศษคือพระพรสิ่งที่น่าดีใจอธิษฐานสิครับถ้าวันนี้พระวิญญาณไปสุดเร้าใจให้บางคนที่นี่อยากจะถวายตัวไปสร้างชีวิตคนอื่นไปมีส่วนกับคนอื่นที่ผ่านมาท่านอาจเคยรู้สึกกังวลไม่กล้าหรือมีความกลัวให้ทำอะไรก็ได้แต่ขออย่าทำสิ่งนี้เพราะว่ากลัวกังวลพี่น้องที่รักครับความคิดนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพื่อพระเจ้าเราเป็นอะไรก็ได้เพื่อพระเจ้าให้เราทำอะไรเราก็ยินดีวันนี้ถ้าท่านอยากถวายตัวกับพระเจ้าในการมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นพอกับตัวเองและเริ่มนับหนึ่งกับคนอื่นวันนี้ถ้าพระเจ้าพูดกับท่านตอบสนองพระเจ้าท่านสามารถยกมือของท่านขึ้นได้ในขณะที่ประชุมอธิษฐานกับพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าถ้าท่านเป็นคนนั้นอยากถวายตัวแด่พระเจ้าเพื่อที่จะได้รับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรและโปรดช่วยเหลือขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอาไปลงได้ครับเอาไปลงได้อธิษฐานด้วยกันนะครับเพื่อชีวิตของเราจากนี้ไปนึกถึงใครบางคนเข้ามาใครบางคนที่เขาอยากจะได้รับการสร้างชีวิตใครที่ท่านอยากจะเข้าไปมีส่วนกับเขาท่านอยากให้เขาเติบโตขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดช่วยเขาขอพระเจ้าเมตตาเขาอาจเป็นบางคนที่เขาห่างไปจากทางพระเจ้า
บางคนที่อ่อนกำลังลงไปต้องการความช่วยเหลือวิญญาณคดีขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าเมตตาพระเจ้าได้สอนเราว่าให้เรารักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดถ้าหากท่านรักพระองค์ด้วยสุดจิตและสุดใจแล้วจงรักพระองค์ด้วยสุดกำลังของท่านมันไม่แปลกว่าถ้าท่านรักพระเยซูและท่านจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยบ้างเพราะว่านั่นคือการรักสุดกำลังถ้าไม่สุดกำลังคุณจะเหนื่อยไม่ถ้าไม่สุดกำลังคุณจะไม่เหนื่อยหรอก
แต่ถ้าคุณเหนื่อยมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะมันคือความรักสุขกำลังวันนี้อยากให้ท่านย่อท้อกับความเหน็ดเหนื่อยหรือความอ่อนล้าเพราะพระเจ้าพอพระทัยความรักสุดกำลังของท่านด้วยขอให้วันนี้ทุกท่านลุกขึ้นและใช้ชีวิตของท่านเพื่อช่วยเหลือใครบางคนอุปสรรคจะเป็นอุปสรรคก็ต่อเมื่อเรามองให้มันเป็นอุปสรรคข้อจำกัดจะเป็นข้อจำกัดก็ต่อเมื่อเรายกให้มันเป็นข้อจำกัดแต่วันนี้มันจะไม่ใช่อุปสรรคอีกแล้วถ้าท่านจะไม่ให้มันเป็นอุปสรรคเอเมนไหมครับให้เราถวายตัวของเราอย่าพระเจ้าช่วยใครบางคนที่อยู่รอบตัวเราใครที่ต้องการกำลังใจเราอยากจะไปช่วยเหลือหนุนน้ำใจใครที่ต้องการการชี้แนะต้องการประสบการณ์เราอยากจะแบ่งปันสิ่งนั้นอยากจะแบ่งปันพระวจนะพระเจ้าอยากจะแบ่งปันแบบอย่างชีวิตเราอยากจะเป็นคริสตจักรที่สร้างคนให้เป็นสาวกเราอยากจะเป็นกลุ่มแคร์ที่สร้างคนให้เป็นสาวกเราอยากจะเป็นคริสเตียนที่สร้างสาวกที่สร้างสาวกต่อไปขอพระเยซูโปรดอวยพรพระองค์นี่คือคำอธิษฐานของพวกเรานี่คือคำอธิษฐานของพวกเราพระองค์เจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดอวยพรให้คริสตจักรของพระเจ้าในประเทศไทยและคริสตจักรต่างๆในโลกใบนี้เป็นคริสตจักรที่เป็นสาวกที่สร้างสาวกและให้เราสร้างคนรุ่นต่อๆไปอย่างไม่รู้จบขอพระเจ้าช่วยให้คนมาโบสถ์และถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมาโบสถ์และพบครอบครัวฝ่ายวิญญาณขอให้เราเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่เสริมสร้างกันและกันและทำให้ทุกคนเติบโตขึ้นกว่าเดิมพระวิญญาณไปสุดอวยพรคริสตจักรของพระองค์ได้เถิดพระเจ้ามนุษย์ทำสิ่งเหล่านี้ลำพังไม่ได้แต่พระองค์ช่วยเหลือขอทรงเมตตาให้ทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้เถิดพระบิดาและวันนี้ฐานอวยพรให้ชีวิตกระทบชีวิตให้ชีวิตถ่ายทอดชีวิตให้ชีวิตอดทนกับอีกชีวิตหนึ่งให้ชีวิตจ่ายราคาเพื่ออีกชีวิตหนึ่งขอทรงช่วยให้ความเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่เข้มแข็งความรักและการขัดเกลาซึ่งกันและกันอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้ตลอดไปเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอฝากคำอธิษฐานนี้ไว้กับพระองค์เพื่อคริสตจักรของพระองค์ไม่ว่าคนรุ่นต่อไปไม่ว่าจะเป็นใครเขาจะไม่หลงลืมภารกิจที่สำคัญที่พระเจ้ามอบให้กับคริสตจักรของพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ